สวัสดีครับผมนวัฒน์ทองแดงนำเสนอเล่นโรงเรียนเป็นอาชีพเล่นผลิตภัณฑ์ความเป็นมาและความสำคัญจากอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่มีอยู่ว่าวิถีชีวิตคนดนตรีไทยเกิดเรื่องมาจากผู้ปกครองนักเรียนขอนำเสนอ1โรงเรียน1อาชีพ1ผลิตภัณฑ์ความเป็นมาและความสำคัญจากอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่มีอยู่ว่าวิถีชีวิตคนดนตรีไทยสืบเนื่องมาจากผู้ปกครองนักเรียนที่ยอมส่งบุตรหลานของตนเองไปเรียนดนตรีไทยกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในภายหลังเลิกเรียนคือตอนเย็นและในวันหยุดเสาร์อาทิตย์โรงเรียนได้สนับสนุนกิจกรรมดนตรีไทยอย่างต่อเนื่องเป็นผลสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนั้นยังมีความต้องการพัฒนานักเรียนให้มีวิชาชีพเสริมขึ้นมา1วิชาชีพคือการทำไข่เค็มใบเตยเนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้สามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เป็นการฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักการถนอมอาหารขยันรักการทำงานสามารถพัฒนางานได้ต่อเนื่องนักเรียนเป็นผู้มีสมาธิอารมณ์เยือกเย็นสุขุมนุ่มนึกโรงเรียนอยู่แค่ฉากองการเกษตรบ้านลาดถ้ามีความขยันก็สามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้มนุษย์เราต้องรับประทานอาหารทุกวันอาหารจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดสามารถพัฒนาเป็นงานอาชีพที่มีชื่อเสียงต่อไปได้อนาคตสร้างความอดทนให้แก่ตัวนักเรียนเองได้อย่างยอดได้อย่างดีเยี่ยมโรงเรียนมีเครือข่ายการจำหน่ายดูแลสหกรณ์เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรักเรียนรู้การทำอาชีพการค้าขายในปัจจุบันมีความสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่คนไทยขาดประสบการณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากลำดับความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนมีความต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเป็นคนดีและสามารถทำอาชีพที่สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์เป้าหมายนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสามารถผลิตไก่เค็มใบเตยและพัฒนาฝีมือได้อย่างต่อเนื่องนักเรียนได้รับความฝึกฝนสามารถและพัฒนาฝีมือจากวิทยากรของโรงเรียนตลอดปีการศึกษานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สามารถผลิตไก่เค็มใบเตยที่มีคุณภาพจำหน่ายในสหกรณ์การเกษตรได้กระบวนการขั้นตอนกระบวนการวางแผนงานประชุมครูวางแผนงานโครงการเชิญวิทยากรท้องถิ่นขออนุมัติโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินโครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานกระบวนการทำงานสูตรไข่เป็ดดิบ10ฟองโหลแก้วสำหรับดองไข่เกลือ1ถ้วยน้ำ4ถ้วยวิธีทำล้างไข่เป็ดให้สะอาดเสด็จน้ำจนแห้งสนิทใส่ลงในโหลแก้วเตรียมไว้ทำน้ำเกลือสำหรับดองไข่ใส่เกลือกับน้ำลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดคนให้เกลือละลายจากนั้นยกลงจากเตาเทน้ำเกลือที่เย็นแล้วลงในโหลจนท่วมไข่ใช้น้ำใส่ถุงพลาสติกทับไข่ไว้ให้ไข่เป็ดจมอยู่ใต้น้ำปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่ร่มนานประมาณ3อาทิตย์วิธีต้มไข่มีเคล็ดลับวิธีสารส้มให้ใส่สารส้มกับน้ำลงไปในหม้อประมาณใส่สารส้มประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะใส่ไข่เป็ดลงไปจากนั้นตั้งไฟปานกลางประมาณ 8-10 นาทีวิธีเก็บรักษาให้ใส่สารส้มไปแกว่งในน้ำต้มไข่ด้วยจะทำให้เนื้อไข่และเปลือกไข่ขาวสวยสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ1เดือนครับโอเคผลการดำเนินงานนักเรียนสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสามารถจำหน่ายได้และสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพเสริมค่ะ
การดำเนินงานนักเรียนสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสามารถจำหน่ายได้และสามารถใช้ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นักเรียนให้รู้จักการทนุถนอมอาหารขยันรักการทำงานสามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่องนักเรียนเป็นผู้มีสมาธิอารมณ์เยือกเย็นสุขุมนุ่มลึกสามารถใช้ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ประโยชน์ที่ได้รับโรงเรียนมีเรียงเนมสินค้าไปจำหน่ายในสหกรณ์และเป็นที่ยอมรับของชุมชนนักเรียนสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและจำหน่ายได้และสามารถใช้ไปประกอบอาชีพเสริมรายได้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นสร้างคุณนิสัยที่ดีงามให้กับนักเรียนขยันรักการทำงานสามารถพัฒนางานได้ต่อเนื่องเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักเรียนสามารถใช้ประกอบอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียนเป็นการจุดประกายความคิดให้กับนักเรียนเบื้องต้นให้กับนักเรียนปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จความพร้อมและความร่วมมือของบุคลากรอ้าวหยุดก่อนแป๊บสำเร็จความพร้อมและความร่วมมือของบุคลากรความพร้อมและความร่วมมือของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองความพร้อมและพื้นฐานของนักเรียนความพร้อมของตลาดผู้บริโภค1 2 3นำเสนอโดยสุพินพรสะอาดผมนวัฒน์พรมแดงสวัสดีครับ